นั่นคือปอปอชและองคอ์กรนี้เป็นหนึ่งในองคอ์กรที่กำลังมีสปอตไลท์ว่าด้วยเรื่องการเลือกบุคลากรในแต่ละองค์วิชาชีพเข้าไปเป็นกรรมการและว่ากันว่ารอบหน้ากรรมการปป,ปชจะเป็นหนึ่งในองคอ์กรที่ท้าทายต่อการพัฒนาประเทศครับที่ต้องพูดถึงปป,ป,ปชกันละเอียดหลากหลายมุมมองเนี่ย เพราะต้องบอกว่าเป็นองค์กรอิสระที่ตั้งขึ้นใหม่อืให้คุณให้โทษจัดการคนผิดให้ผิดอย่างแท้จริงและอาจจะจัดการคนถูกให้ผิดได้แล้วอาจจะจัดการคนผิดไม่ให้ถูกกลับไปถูกเหรอคือมันจึงเป็นองค์กรที่ซ่อนเงื่อนและ<ห>เป็นองค์กรที่ทรงพลังเพราะะฉนนั้นในบริบทการเมืองและอํานาจเพระาะฉะนั้นองค์กรอิสระต้องอิสระจริงๆและต้องมีคุณธรรมตามกรอบและก็ อ,อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายหรือว่ารัฐนุนได้วางไว้ไอ้น,นี่คือความมุ่งหวังของประชาชนที่อยากเห็นจากปปชครับปปอชอทําไมสําคัญครับกฎหมายติดดาบให้อํานาจเพิ่มจากการแก้ไขเรื่อยๆมาครับครับให้ปป,ปอชอสามารถขอข้อมูลธุรกรรมการเงินจากปป,ปองอได้อืเห็นไหมล่ะใครอย่ามีปัญหาเรื่องการเงินเชียว ข่ายยายตรงนี้นึงกฎหมายปปชเนี่ยล่าสุดเนแรกจากให้ไปย้อนหลังใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้ถูกดึงมาแล้วนะถูกดึงมาแล้วเดี๋ยววันหลังมามาแลวนะมาจอดลึกอินไซต์กันเพราะอะไรต่อมาให้ปปชสามารถบันทึกการสอบสวนเป็นวิดีโอก็ได้ครับแต่เดิมเขาไม่เอาไม่เอาใช่อันนี้ใช้ได้แล้วนับได้แล้วใช่ให้ปปชตรวจสอบทรัพย์สินของคู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียนได้ ไอ้นี่กิ๊กก็ไม่ได้ไอ้นี่น่าจะเพิ่มมาใหม่นะใช่ผมจาได้กฎหมายปปชตอนแรกไม่ได้ครอบคลุมตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นคู่สมรสที่อยู่กินกันอย่างเปิดเผยโดยไม่จดทะเบียนเนี่ยต้องรายงานด้วยใช่ไหมถามว่าเปิดเผยโดยไม่จดทะเบียนคุณอยู่ประจําใช่เลยครับคนอื่นเห็นเหรอ่าเพราะฉะนั้นอย่าห็นนะฮะอย่าห็นนะคือคุณบางวันไม่ได้กลัวปปชนะคุณบางปันกลัวบางคนนะผมกลัวกว่าปปช ให้ปปชทําคดีใหญ่มุ่งเน้นไปทางนี้คดีที่ไม่ได้แรงให้ตํารวจกับปปททาแทนเพื่ออะไรครับโฟกัสไปเรื่องคดีใหญ่ๆครับเขียนเสือให้วัวกลัวครับจํากัดกรอบเวลาใหม่ปปชต้องทําคดีเสร็จภายในสองปีครับทุกคดีครับเพราะก่อนนั้นใช้เวลาได้ไม่เกินปีหนึ่งเพราะก่อนนั้นที่กําหนดตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีการยื้อไงยืด ยื้คดีเ็าถูกมองว่าใครพวกใครใครรู้จักปปชแล้วยื้อคดีใช่จนบางทียื้อจนหมดอายุความไหมแต่แม้จะขยายอย่างนี้มันก็ยังมีปัญหาเรื่องที่พี่วิว่าคือยื้อคดีในบริบททางการเมืองครับเออใช่ไหมเพิ่มความผิดของนิติบุคคลครับเดิมทีนิติบุคคลไม่เกี่ยวตอนนี้เกี่ยวกเปียเกี่ยวพันกับการทุจริตต้องปรับหนึ่งถึงสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนี่คือดาบใหม่ฮะ นี่คืออำนาจใหม่ของปปชามา่มากๆเขาเดิมไหมมากกว่าเดิมมากๆครับ <S <S เพราะฉะนั้นองค์กรนี้เมื่อติดดาบเพิ่มขึ้นเนี่ยต้องบุคลากรต้องเข้าไปต้องโอโหมันต้องนั่นจริงๆนะมันต้องเชื่อถือได้เป็นอิสระและมีความกล้าหาญในการจัดการกับคนโกงและสําคัญกว่านั้นต้องปลอดจากอิทธิพลใดๆครับ,รบปัจจุบันปปชมี ซึ่งสรรหามาตั้งแต่ยุคคสอชอจนปัจจุบันมี9คนปัจจุบันเหลือ4คนครับเต็มเต็มกรรมการคือต้อง9้าฮะตอนนี้จริงๆที่ทําหน้าที่อยู่มีแค่4ี่ฮะนี่พลตํารวจเอกวัชรพลประสานราชกิจอันนี้ประธานใช่ไหมครับประธานคุณสุวรรณสุวรรณจุทะนี่มาจากดีสไอคุณวิทยาอาคมพิทักษ์คุณสุชาติตระกูลเกษมสุขครับที่สี่คนเหลืออยู่ ล่าสุดสดๆร้อน,อนมีพระบรมราชองการโปรดเก้าแต่งตั้งไปอีกหนึ่งท่านแสดงว่าปัจจุบันปปชที่ทําหน้าที่ได้จริงห้าคนครับจากเก้าคนครับและกรณีของบิ๊กเจ้าที่ไม่ผ่านเขาบอกว่ามี <c oughs> ปฏิบัติการขวางครับ <c oughs> โดยกลุ่มนายตำรวจที่เป็นคู่แค้นและวิตกกังวลอะไรบางอย่างในเส้นทาง ของอนาคตครับเราบอกแล้วว่าสามเหตุผลที่บิ๊กเจ้าไม่ผ่านหนึ่งคือลุงคนแรกก็ขันน็อตไม่เต็มที่ในสวอยืนกอดอกเฉยลุงคนที่สองก็มีสวอขวางและปัจจัยที่สามคือเนี่ยครับบิ๊กตำรวจชื่อดังเดินสายลบบี้สวครับร่วมกันกับผู้ใหญ่ในป่าครับครับต่อมาเหตุที่เขาลบบี้ กลัวว่าจะมีคดีชั้นสอบสวนในปปชหลายคดีที่อันอาจจะทำให้เกิดการเบี่ยงเบนเพราะความเถนตรงอะไรบางอย่างของพรนเจ้าครับเพราะถ้า,าลือคดีหรือว่ามีคดีในปปชขึ้นมาเนี่ยอ,อาจจะส่งผลต่อเคดีเดตของพอบตลรนีนยุคต่อๆไปนะใช่ตั้งแต่กันยานี้หรือว่าปีรุ่งปีหน้าอะไรแล้วแต่<ช>เ,เส้น,น,นทางในอนาคตครับเออมีผลเพราะผู้สนับสนุนพลตำรวจโททิติ เป็นคู่แข้นของบิ๊กตำรวจชื่อดังครับ,บความขัดแย้งในองค์กรตำรวจลามไปถึงองค์กรอิสระนะครับตอนนี้ในอดีตปปอชในครบห<ป>้าเก้านครบเก้านะพี่โอในครบเก้าเดิมและปัจจุบันแยกเป็นสายสัมพันธ์ดังนี้ครับสายนี้พี่น้องสองพี่น้องมีกรรมการในปปอชอปัจจุบันอยู่ สามเสียงครับอ๋อทำไมฮะที่มีสายสัมพันธ์ใช่สามเสียงพูดง่ายๆซ้ายหันขวาหันตามประสงค์ครับปปชสายลุงขั้วเก่ามีอยู่เดิมทีมีอยู่ห้าปัจจุบันเนี่ยเหลือสี่แทรกเข้าไปสามครับจะแต่ถ้าบิ๊กเจ้าเข้าไปอยู่คนนี้ใช่ไหมใช่อ้าวตอนนี้ก็หายไปคนแล้วนะใช่หายไปเสียงแล้วหายไปเสียง้วเริ่มสูสีเลยนะใช่แล้วต้องลุ้นนี่ครับอาจจะมีสายกลางในนั้นอะ สายที่เป็นตัวตนเป็นเอกเทศเลยหนึ่งครับครับนี่คือปปชในองค์กรครับปัจจุบันถ้ามองในเชิงโครงสร้างจากบุคลากรที่ได้รับการสรรหาและโหวตจากสภาโครงสร้างปปชเป็นเช่นนี้ครับก็ตอนนี้5อย่างที่โอพูดถึงครับนับสี่คนนี้ครับเอกวิทย์วัชรคุดเพิ่งเข้าที่เหลือรอลุ้นครับว่าจะอยู่สายไหนอื นี่คือองค์กรซ่อนเงื่อนของปปชครับและสายไหนสายไหนนะมันสัมพันธ์กันยังไงปปชมีคดีใหญ่อยู่ในมือกี่คดีนะพี่วีโกงเลือกตั้งยี่ห้าโอ้โหเยอะมากนะมันดูที่เกี่ยวข้องนักการเมืองนะยี่ห้าคดีนะยี่ห้าคดียี่ห้าคดียังไม่ไม่ใช่ว่ายี่ห้าคนนะยี่ห้าคดีนะยื่นเป็นทีทรัพย์สินมเรดกไอ้นี้นักการเมืองกันนะเก้าคดีอาจจะมีข้าราชการได้บ้างนะใช่ โกงจัดซื้อจัดจ้างละหัวประมูล8คดีครับโอ้โหเอื้อประโยชน์ให้ตนเองพวกพ้อง8คดีครับประพฤติมิชอบระเว้นปฏิบัติหน้าที่3คดีแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ2คดี hmm. ล่ำรวยผิดปกติสองคดีบุกลุกที่ดินหลวง2คดีเรียกรับสินบนหนึ่งคดีและเครื่องราชอิสริยาภรณ์เนี่ยอีก1คดีรวมทั้งหมด61คดีครับ61เนาะมีมีนักการเมือง68คนนะเกี่ยวข้องใช่คนดูนะ บางคนแค่ถูกล้องเข้าที่ปปอชอไปดูคดีเลยไบยโอไบโอตัออวหนึ่งที่สอตอชอต้องอยู่ในค่ายปป,ปอชอเลยจ่ไหมพี่วีดูสิกรณีหนึ่งคด,ดีใหญ่ที่อยู่ในมือกรณีของบอสอยู่วิทยาอยู่ไหมรอบนี้ข่าราชการอดีตนายตำรวจกันมาที่การในสาภาโดนกันเละเลยครับคุณดูอยู่ในมือใครปป,ปอชอครับ คดีอคสอซื้อถุงมือยางตอนนั้นมีผู้กระทําผิด22รายวงเงินทั้งหมด100 0 0กว่าล้านบาทพี่วิอยู่ในมือใครปปอชอครับคดีอีกสองคดีของคุณทักษิณเดิมที่อยู่ในมือปอปอชอตอนนี้เป็นไงตอนนี้<ง>ยกคำร้องเรียบร้อยแล้วครับเพราะนั้นเกี่ยวข้องคุณทักษิณสองคดีในปปชจบแล้วครับเห็นไหมล่ะจบแล้วฮะตอนนี้คุณทักษิณเองเหลือ 1- 1 2อย่างเดียว เห็นคดีสำคัญสำคัญยังมีคดีในมือของนายตำรวจอีกนายตำรวจกลุ่มหนึ่งครับถูกร้องคดีเนี่ยเคสของมินนี่จำได้ไหมเออนี่นเขใหญ่นะมินนี่น,นี่นนะก็กร้องเข้าไปในที่ปปชครับเพราะฉะนั้นองค์กรปปชในยุคผลัดใบในยุคเปลี่ยนอำนาจจะเปลี่ยนโครงสร้างหรือไม่เพราะเดิมทีเวลาล่ามขานักการเมืองค่าราชการประจำ เขาใช้ปป,ปอชอล่ามโซ่ครับ <c oughs> ต้องบอกว่าปปอชอตอนนี้เหตุการณ์ยังไม่นิ่งนะฮะถ้าเรียกว่าอยู่ในภาวะสงครามเพื่อที่จะขยับปรับอํานาจกันหรือไม่นั้นน่าจะถูกต้องแต่ถึงอย่างไรแลก็แต่ฮะประชาชนทุกคนก็ฝากความหวังไว้กับองค์กรอิสระที่ชื่อว่าปปอชอครับ